เกมจาก TOT Stadium ครับผู้20นาฬิกาที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ครับ TOT เจอกับชัยนาท TOT นำก่อน 1-0 ตั้งแต่6นาทีแรกนะครับจากฟรีคิกของประกิตดีพร้อมครับจังหวะยิงแล้วบอลไปฉลับฝั่งชัยนาทแล้วก็เลยทำให้กฤษกรเกิดผลนั้นผวากลับมาไม่ทันอาจจะต้องไปฝึกเคล็ดลับจากลูกเทนนิสหรือเปล่าครับที่บอกว่ามีการตีแล้วกับพุ่งเซฟเหมือนที่ฟุตบอลโลกเขาทำกันฮะมันฉลับเยอะเหลือเกินปีนี้โดนปัญญาครับลูกนี้บอลเปลี่ยนทางนำ 1-0 นะครับ TOT บอลของชัยนาทครับสุมัญญาปริสายนาที13ครับลากจี้เข้าหาประตูยิงติดเซฟวีระแล้วตัวซ้ำมาเร็วเหลือเกินครับยูสบาก้าครับตีเสมอได้เรื่องชมสุวรรณญาณนะครับสังเกตพอเข้ากรอบเมื่อไหร่ลากเข้าหาเสาแรกเลยนะครับแม่นี่ศูนย์หน้าที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละครับสังเกตครับแตะเข้าหาเสาแรกเลยครับไม่กลัวเลยยิงครับเจ้าตัวนี้กะปั่นให้เข้าเสา2ด้วยนะครับแต่บอลมันไม่ห่างตัวผู้รักษาประตูพอแต่ก็ดีพอครับที่จะให้เพื่อนเข้ามาตามซ้ำแล้วเป็นประตูได้เกมเสมอกัน 1-1 ครับลูกเตะมุมของ TOTSC แล้วเกือบจะได้ขึ้นนำ 2-1 จากโคคิกูครับแปรตรงนี้แต่ว่าบอลไปชนคานเซ็นเตอร์ของ TOT ครับโคคิกูความผิดพลาดของกฤตภพนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับทำให้ชัยนาทขึ้นนำ 2-1 จากลักษณะคำรื่นลูกนี้นี่ฉลับขาผู้รักษาประตูด้วยนะครับเสาแรกแท้ๆแล้วสังเกตครับนั่นหน้าที่จะเซฟได้เหมือนกันนะครับคุณเดียร์คุณปิดเสาหมดแล้วครับแบบแม่ขาขยับช้าฝนตกด้วยแล้วครับมันฉลับนะครับลักษณะทำลื่นนะครับครับนำ 2-1 ครับชัยนาทแล้วหลังจากนำ 2-1 ได้แป๊บเดียวพวกเขามันเหลือ10คนครับเมื่อกฤษชัยงามเจริญโดนใบเหลืองวันที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปชัดเจนนะในจังหวะนี้คือเพื่อนเนี่ยหลุดไปแล้วแล้วมีสะกิดเล็กๆครับทั้งที่มีคนซ้อนแล้วนะครับเหลือ10คนครับหลังจากนั้นทีโอทีเร่งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตีเสมอได้ครับตรงกับซัดปลายตัวนี้ของนพพลครับบอลหลุดกรอบสัญญาณไม่ค่อยดีช่วงนี้ฟรีคิกบ้างครับดูปริญญาพัฒมาปั่นครับโดนปัดทิ้งออกมาได้โดยกฤษกรเกิดผลเทียวทีเอสซีมาได้ประตูขึ้นนำ3ประตูต่อ1นะครับยูสปาก้าเปิดมาตรงนี้โถบมาบ่งแล้วสวยงามเหลือเกินของชวนพาวเวอร์นาที67เป็นชัยนาทครับขึ้นนำ 3-1 เป็นชัยนาทนะครับขอไปชัยนาทนำ 3-1เหลือผู้เล่น10คนนะครับแต่ลูกนี้เป็นลูกที่ได้ลูกตั้งเตะเลยครับมีโอกาสขึ้นมาของกองหลังเนี่ยครับพอสกัดไม่ขาดแล้วก็ชัยนาทครับมีตัวเปิดแล้วเป็นคนนี้แหละครับพาวเวอร์ที่โขกเข้าไปเสียดายครับตรงนี้กองหลังเสือเสียดายลูกบอลขึ้นมาไม่ให้กะไม่ให้เสียแต่ไม่รอดครับเป็นบาก้านะฮะแล้วก็เป็นพาวเวอร์ที่ซัดเข้าไปบาก้าเป็นคนเปิดนะครับชัยนาทช่วงที่เหลือ10คนเนี่ยทำไปทำมาเล่นดีกว่าตอนมี11คนนี่นะครับโอ้เกือบจะมีโอกาสได้ 4-1 นะครับแล้วเนี่ยลักษณะคำลื่นหลุดมาถ้าคือถ้าไปประตู 4-1 ก็จบเลยครับแต่ว่าลักษณะยิงบอลหลุดกรอบเดี๋ยวทีเมื่อไม่เสียประตูที่4พวกเขาก็เร่งอย่างหนักโคเน่ได้ยิงครับติดเซฟติดบล็อกของวาเลรี่เฮียสวันนี้โอกาสไม่เป็นใจให้กับเทลทีเท่าไหร่นะครับแต่เทลทีก็ลุยอย่างหนักเลยครับแล้วก็เอาจนได้ครับบอลฉลับอีกแล้วครับ ซ้ายของนพพลแล้วบอลไปฉลับฝั่งชัยนาทเข้าไปครับไล่มา 2-3 ครับเทลทีนิกิสกรเซ็งครับโดน2ฉลับเข้าไป โอ้โหประมาณสัก10นาทีครับให้เทลทีได้ตั้งหน้าตั้งตาบุกต่อและเทลทีกำลังเร่งอยู่ดีมาเหลือตัวผู้เล่น10คนสุภกิจเนียมคงโดนเหลือง2นะครับต้องเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับรู้สึกเจ้าตัวเขายังจะชี้แจงผู้สินบอกว่าเขาก็พยายามจะเล่นที่บอลนะครับ
ก็อาจจะไม่ได้เจตนาทำร้ายคู่ต่อสู้ครับแต่ว่าจังหวะมันก็อาจจะดูแล้วอันตรายบ้างถึงช้ากว่านะครับก็เร่งหนักมากครับ TOTS 4กงยงซอนนะครับได้ยิงสุดท้ายก็เป็น3แต้มของชนะนะครับที่เอาชนะ TOT ได้ 3-2ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น